มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบอคีภัยในพื้นที่ชุมชนวัดเชิงท่าตำบลท่าหินอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอคีภัยในพื้นที่ชุมชนวัดเชิงท่าตําบลท่าหินอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรี โดยมีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอใั้แก่นางทองพูลอิ่มใจเจ้าของบ้านเลขที่77ได้รับความเสียหายทั้งหลังนางจริยาทองตันเจ้าของบ้านเลขที่70นางบุพพาเพชรประสงค์เจ้าของบ้านเลขที่80นางสาอุดมรัตสิงห์ทองเจ้าของบ้านเลขที่28และนางสมจิตดัสกุลเจ้าของบ้านเลขที่78 โดยทั้ง4หลังได้รับความเสียหายบางส่วนรวมทั้งสิ้น5หลังคาเรือนมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน32รายไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยเมื่อวันอังคารที่23มกราคม5 6 6 7เวลา12.20นาิกานาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนชุมชนวัดเชิงท่าซึ่งเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงขณะเกิดเหตุมีคนอยู่ในบ้านแต่ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต สาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรขณะนี้ผู้ประสบภัยได้อาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชุปถัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปถัมเป็นล้นพน้นโอกาสนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลบบุรีได้รวมกันมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยอีกด้วย